乗ってる？反抗、陽動、霊楽。สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Honkai Star Rail กันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็ยังอยู่กับกิจกรรมการแข่งขันซูเปอร์ลีกแข่งเมืองบาวเดอร์วันนี้ก็จะเป็นวันที่3แล้วนะครับตรงจุดนี้นี่ก็เหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเราเข้าไปลุยกันโอเควันนี้เป็นรุ่นเวเตอร์เวทบัฟที่ได้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับท่าไม่ตายนะเหมือนเคสบัฟปิติสุขอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูนะครับนี่ขอดูทีมหน่อยให้เป็นเซอร์วาลแบบทดลองมาแล้วก็ฮะเซอร์วาลคนเดียวใช่ไหมได้งั้นเดี๋ยวผมใช้แบบทดลองนะครับมีศัตรูมีไฟมีสายฟ้ามีน้ำแข็งใช่ไหมที่แท้แล้วก็จินตภาพนี่เราไม่มีเวลนะงั้นก็แบบนี้ได้ไหมประมาณนี้ไป4รอบน่าจะไปมีปัญหาแค่ตอนท้ายนะครับพอดีผมขึ้นโลกใหม่แล้วนะนี้ยังอัพเลเวลตัวละครยังไม่ครบนะครับก็จะค้างอยู่ที่60เป็นส่วนใหญ่ลองดูก่อนโอ้เดเซอร์วอลที่ให้มานี่ก็ใช้ได้อยู่นะเร่งเคลื่อนไปนะฮะจริงๆถ้าบัฟเป็นทรงนี้นี่ใส่คาร่ามาคือง่ายเลยนะเริ่มสุกเป็นเสาวหุ่นเหล็กเอ้ามีแพ็คคู่เลยเนี่ยอัตราเบรกเท่าไหร่เนี่ยน่าจะพอบัฟด้วยหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับแต่ปกติมันไม่น่าเท่านี้นะถ้าบัฟเป็นทรงนี้ครับหาตัวที่แบบอันติเมททำดาเมจมาจะเล่นง่ายเลยนะเป็นเคสคล้ายๆของตัวบัฟปิติสุขในซิมูเลตเวิร์นะที่สามารถเปลี่ยนอันติเมทเนี่ยให้นับเป็นการโจมตีต่อเนื่องได้ทีนี้ก็จะได้ผลเรื่องของการบัฟต่างๆในที่เราได้มาเนี่ยครับ
เคมารอบสุดท้ายเจอตัวอะไรวะจริงๆไม่ค่อยชอบเจอตัวนี้เท่าไหร่เลยนะแต่ก็ตามนั้นแหละนี้เราลองปล่อยออโต้ดูก่อนนะครับว่ามันรอดไหมนะทำไมอนิเมตบ่อยขนาดนั้นน่ะแป๊บนะไลท์โคนเซอร์วาวเม็ดเลยนะทุกเม็ดจริงๆไม่เจ้าเรียบร้อยนี่ก็ได้มา20เต็มนะครับจริงๆต้องเรียกมันว่าสเตลล่าเจสินะแล้วก็ได้จากตรงนี้อีก100ก็รวมเป็น120นะเหมือนทุกวันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับเป็นกิจที่แบบว่าจบเร็วมากแล้วก็เรื่อยๆนะก็ถ้าสมมุติใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันนะครับ